เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยไปข้อ11นะจะบอกว่าพิจารณาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้มันคือข้อกไก่ P หรือ Q ถ้าแล้วกับ R ขอไข่ P หรือในวงเล็บ Q และนิเศษของ Rจำนวนกรณีที่ค่าความจริงของประพจน์ในข้อกอไก่และข้อขอไข่เหมือนกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็ให้ช้อยมาว่ามันมีทั้งหมดกี่กรณีที่เท่ากันที่เหมือนกันทีนี้เรามาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามเขาบอกว่าจำนวนกรณีที่ค่าความจริงของกอไก่กับขอไข่เหมือนกันถูกไหมหมายถึงว่าค่าความจริงของประพจน์ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งสองข้อจะต้องเป็นจริงเหมือนกันหรือว่าเป็นเท็จเหมือนกันถูกไหมมันแบ่งได้เป็น2กรณีทีนี้ในเรื่องของตรรกศาสตร์มันก็จะมีตารางค่าความจริงแบบนี้อยู่เมื่อ P กับ Q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จก็ได้อันเดี๋ยวพี่ขีดตารางให้อันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้คือเขาสมมติให้ถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเท็จไล่ให้ครบทุกกรณีสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆจำอันนี้คือและหรือถ้าแล้วแล้วก็อันสุดท้ายคือก็ต่อเมื่อน้องๆไม่ต้องจำทั้งแบบทุกตัวแต่พี่แนะนำให้น้องๆจำเป็นข้อยกเว้นอย่างเช่นถ้าและเนี่ยจะเห็นว่าทุกไม่ว่าค่าความจริงจะเป็นยังไงเนี่ยทุกตัวจะเป็นเท็จหมดเลยยกเว้นอันแรกอันเดียวก็คือถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริงจะได้ P และ Q เป็นจริงให้จำตัวที่ยกเว้นแต่ถ้าเป็นหรือเนี่ยทุกตัวจะเป็นจริงหมดยกเว้นตัวสุดท้ายคือ P เป็นเท็จแล้วก็ Q เป็นเท็จจะได้ค่าหรือออกมาเป็นเท็จส่วนถ้าแล้วก็คือถ้า P เป็นจริง Q เป็นเท็จก็จะได้ว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นเท็จส่วนค่าของก็ต่อเมื่อก็คือถ้าเป็นตัวเหมือนกันจริงๆเหมือนกันหรือว่าเท็จๆเหมือนกันก็จะได้เป็นจริงเหมือนกันได้เป็นค่าความจริงทีนี้เรามาพิจารณาสิ่งที่โจทย์ให้มาก็ไก่มันเป็นหรือในวงเล็บถูกไหมแล้วก็ถ้าแล้วข้างนอกกับหรือข้างนอกแล้วก็และในวงเล็บทีนี้พี่จะพิจารณาค่าความจริงที่เป็นเท็จเหมือนกันก่อนเพราะว่าด้านนอกเนี่ยด้านนอกวงเล็บที่เราต้องคิดแบบใหญ่ๆคือถ้าแล้วกับหรือถูกไหมซึ่งถ้าแล้วกับหรือเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นที่เป็นเท็จเหมือนกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นพี่จะคิดกรณีที่เป็นเท็จก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมเราก็เริ่มเลยถ้าเราให้เป็นเท็จจะได้ว่าข้อกอไก่ P หรือ Q ถ้าแล้วกับ R ถ้าต้องการให้ค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าในวงเล็บนี้จะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงถูกปะแล้วก็ R เนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะว่ามันเป็นข้อยกเว้นของถ้าแล้วต้องเป็นจริงกับเท็จถึงจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมเราก็จะได้ว่า R เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วก็ภายในวงเล็บเนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงกับข้อขอไข่ P หรือ Q และนิเศษของ R เราก็จะได้ว่าการที่จะให้เป็นเท็จเนี่ยมันมีกรณีเดียวก็คือมันต้องเป็นเท็จกับเท็จเราก็เลยได้ว่าP เนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วในวงเล็บนี้เนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จด้วยพอเรารู้แล้วว่า P เป็นเท็จถูกไหมแล้วก็ R เป็นเท็จตอนนี้เรารู้2อย่างแล้วนะ P เป็นเท็จ R เป็นเท็จแล้วก็เอามาแทนในนี้เอา P ที่เป็นเท็จมาแทนในกอไก่ก็จะได้ว่ามันจะกลายเป็นเท็จหรือ Q ถูกไหมถ้าแล้วกับเท
เท็จซึ่งจะได้ว่า Q เนี่ยจะต้องมีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเท็จเนี่ยมันจะกลายเป็นเท็จหรือเท็จซึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จแล้วเท็จถ้าแล้วกับเท็จเนี่ยมันจะได้ค่าความจริงเป็นจริงซึ่งไม่ตรงกับหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าเราคิดในเป็นเท็จไม่ให้เหมือนกันถูกไหมเราก็ได้ว่า Q เป็นจริงทีนี้พอเราได้ Q เป็นจริงแล้วเราก็เอามาแทนในนี้ว่ามันจริงไหมก็จะได้ว่าเป็นเท็จหรือจริงนิเศษและกับนิเศษของ R นิเศษของ R ก็คืออะไรนิเศษของ R คือได้ R เป็นเท็จถูกไหมนิเศษก็คือตรงข้ามกันก็จะแสดงว่าเป็นจริงจริงและจริงตามตารางจริงและจริงได้จริงถูกไหมก็จะกลายเป็นเท็จหรือจริงซึ่งมีค่าเท่ากับจริงถูกไหมพอเราได้แล้วว่าอ้าวอันนี้มันเป็นจริงนี่มันได้ค่าความจริงเป็นจริงแต่เมื่อกี้ที่เราแทนออกมามันจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกไหมแสดงว่ากรณีนี้ใช้ไม่ได้ก็คือมันไม่สามารถทำให้เป็นเท็จเหมือนกันได้เพราะว่าพอเราแทนในนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเท็จก็จริงแต่พอเราเอามาแทนในขอไข่อ่ะมันเป็นจริงมันมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราตั้งไว้ว่าให้เป็นเท็จเหมือนกันเนี่ยก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ตัดกรณีที่เป็นเท็จเหมือนกันออกไปทีนี้เราก็เหลือพิจารณากรณีที่เป็นจริงเหมือนกันการที่จะพิจารณากรณีที่เป็นจริงเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องทำหลายอย่างถูกไหมทำหลายรูปแบบเพราะว่าในกรณีที่เป็นจริงเนี่ยมันมีหลายแบบที่เป็นไปได้เราก็จะค่อยๆคิดถ้าเป็นจริง PQR เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ถูกไหมพี่ค่อยๆ คิดนะกอไก่พี่คิดกอไก่ก่อน P หรือ Q ถ้าแล้วกับ R แสดงว่า R จะเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จก็ได้ถูกไหมถ้า R เป็นจริงก็จะได้ว่า P หรือ Q เนี่ยจะเป็นจริงหรือจะเป็นเท็จก็ได้ถูกไหมเพราะว่าตัวหลังเป็นเท็จตัวหลังเป็นจริงตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จมันก็ได้ค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันแต่ถ้า R มีค่าเป็นเท็จ P หรือ Q จะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จเท่านั้นถูกไหมเพราะว่าถ้า R เป็นเท็จแล้วด้านหน้าเป็นจริงเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวข้างหลังอะคำตอบมากลายเป็นเท็จซึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมที่เราก็มาแยกกรณีต่อถ้าให้ P หรือ Q เป็นจริงมันก็จะมีทั้งหมด3กรณีถูกปะคือ P เป็นจริงตามตารางเลยอะถ้ามันเป็นหรือแล้วก็มีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่ามีทั้งหมด3กรณีคือจริงจริงจริงเท็จเท็จจริงถูกปะจริงจริงจริงเท็จแล้วก็เท็จจริงแต่ถ้าเป็นเท็จก็คือมีกรณีเดียวก็คือเป็นเท็จถูกไหมส่วนในกรณีที่ R เป็นเท็จก็จะได้ว่า P หรือ Q ก็จะต้องมีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็จะได้ว่า P กับ Q เนี่ยจะต้องเป็นเท็จกับเท็จเราก็เอาแต่ละกรณีที่เราแยกออกไปเนี่ยแยกมาได้อะไปแทนในขอไข่แล้วก็ดูว่าอันไหนที่มันแทนแล้วได้มีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันเดี๋ยวพี่จะสรุปตารางให้นะมันจะสรุปเป็นตารางได้ว่าถ้าอันนี้เป็น P พี่ตีตารางให้ก็คือ P QR ถูกไหม PQ R กรณีแรกก็คือ P เป็นจริง Q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริงกรณีที่2คือ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ R เป็นจริงถูกไหมกรณีที่3คือ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริง
กรณีที่4คือ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงกับกรณีสุดท้ายคือ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นเท็จจากนั้นเราก็นำไปแทนในอันนี้คือกรณีที่เราแยกมาได้ถูกไหมจากนั้นเราก็ไปแทนในขอไข่ขอไข่ว่ายังไงขอไข่ว่า P หรือ Q นิเศษกับและกับนิเศษของ R ซึ่งเราได้ตารางค่าความจริงมาแบบนี้เราก็ต้องเอาแต่ละอันเนี่ยไปแทนดูว่าอันไหนที่แทนแล้วอ่ะมันได้ค่าความจริงเป็นจริงต้องได้ค่าความจริงเป็นจริงนะต้องได้เป็นจริงถึงจะใช้ได้เราก็แทนเลยกรณีแรกคือกรณีที่หนึ่งคือ P เป็นจริง Q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริงถูกปะก็จะได้ว่าเป็นจริงหรือในวงเล็บจริงและนิเศษของ R ก็คือ R เป็นจริงอยู่นิเศษก็คือเป็นเท็จก็จะมีค่าเท่ากับจริงหรือจริงและเท็จก็จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จถูกปะจริงหรือเท็จก็คือมีค่าความจริงเป็นจริงนี่เราได้แล้วว่ากรณีแรกเนี่ยจะให้ค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีแรกใช้ได้กรณีที่2กรณีที่2คือ P เป็นจริง Q เป็นเท็จ Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงถูกไหมตามตารางเลยก็จะได้ว่าเป็นจริงหรือในวงเล็บเท็จและนิเศษของอะนิเศษของจริงก็คือเท็จถูกปะก็จะมีค่าเท่ากับจริงหรือเท็จมีค่าเท่ากับจริงนั่นเองนี่ก็กรณีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถูกปะแสดงว่าเราได้2กรณีแล้วกรณีแรกใช้ได้กรณีที่2ใช้ได้ต่อไปหากรณีที่3กรณีที่3คือจากตารางนะก็จะได้ว่ากรณีที่3คือ P เป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริงถูกไหมจะได้กลายเป็นเท็จหรือกับจริงและนิเศษของนิเศษของจริงก็คือเท็จถูกป่ะมันจะกลายเป็นเท็จหรือเท็จมีค่าเท่ากับเท็จเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเราต้องการผลลัพธ์ออกมาที่ค่าความจริงมันเป็นจริงแต่อันนี้มันได้ออกมาเป็นเท็จเพราะฉะนั้นก็ใช้ไม่ได้จากนั้นน้องๆเริ่มสังเกตว่ากรณีที่เหลือกรณีที่4กับกรณีที่5เนี่ยกรณีที่4มันคือ P เป็นเท็จQ เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงถูกปะกับกรณีที่5คือ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นเท็จซึ่งขอไข่เนี่ยมันคือเราพิจารณาในวงเล็บก่อนนะมันจะข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเท็จเหมือนกันถูกปะมันจะกลายเป็นเท็จหรือกับในวงเล็บที่เป็น F และนิเศษของ R ก็คือจริงถูกเอ้ยนิเศษของจริงก็คือเท็จถูกไหมกับที่เป็นเท็จและกับจริงถูกไหมเพราะว่านิเศษของ R มีเป็น F แล้วก็นิเศษของ R ก็คือต้องกลายเป็นจริงเราสังเกตว่าข้างในเนี่ยมันเป็นมีค่าความจริงเป็นเท็จหมดเลยถูกปะเพราะว่าการที่เป็นและเนี่ยมันกรณีเดียวที่จะเป็นจริงได้ก็คือต้องเป็นจริงและจริงถึงจะได้เท่ากับจริงถูกไหมแต่อันเนี้ยเห็นคิวก็รู้แล้วว่ามันเป็นเท็จหมดเลยอ่ะมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงได้ถูกไหมแสดงว่าในวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นเท็จแน่นอนพอเรารู้ว่าในวงเล็บเป็นเท็จแล้วมันและมันเหลือกับตัวข้างหน้าซึ่งข้างหน้าทั้งสองอันเนี่ยก็เป็นเท็จเหมือนกันมันจะกลายเป็นเท็จหรือเท็จก็เท่ากับเท็จเพราะฉะนั้นกรณีสี่กรณีที่ห้าเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราก็จะได้ว่ากรณีที่ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยมีแค่2กรณีก็คือ
กรณีที่ P เป็นจริง Q เป็นจริงแล้วก็ R เป็นจริงกับกรณีที่ P เป็นจริง Q เป็นเท็จแล้วก็ R เป็นจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจำนวนกรณีที่ค่าความจริงของทั้งสองโพสต์เนี่ยเหมือนกันถูกไหมเราก็ได้แล้วว่ามีทั้งหมด2กรณีก็ตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองค่ะอีกทีนึงนะโจทย์บอกว่าต้องการหาข้อความจริงที่ประพจน์เหมือนกันถูกปะแสดงว่ามันจะต้องเป็นจริงเหมือนกันหรือว่าเป็นเท็จเหมือนกันพี่ก็เริ่มพิจารณาจากที่มันเป็นเท็จเหมือนกันก่อนซึ่งพอมันเป็นเท็จเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนเป็นกรณีที่ยกเว้นเราก็จะได้ว่าการที่เป็นเท็จเหมือนกันเนี่ยพอเราคิดได้ฝั่งนี้แล้วให้ได้เท็จแต่พอเราไปแทนในขอไข่มันกลับได้ค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นกรณีที่จะเป็นเท็จเหมือนกันเนี่ยก็ใช้ไม่ได้ก็ไม่มีค่าความจริงที่จะเป็นเท็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือพิจารณาที่เป็นจริงเหมือนกันการที่เราจะพิจารณาที่เป็นจริงเหมือนกันเนี่ยพี่ก็เริ่มคิดจากกอไก่ก่อนแยกออกเป็นกรณีก็คือกรณีที่ R เป็นจริงกับ R เป็นเท็จถ้า R เป็นเท็จเนี่ยจะได้ว่าตัวข้างหน้าในวงเล็บจะต้องเป็นเท็จเท่านั้นไม่งั้นมันจะกลายเป็นจริงถ้าแล้วกับเท็จมันก็จะได้ค่าความจริงเป็นเท็จแต่ว่าเราต้องการค่าความจริงที่เป็นจริงถูกไหมเราก็แยกกรณีถ้า R เป็นจริงมันจะได้ว่าในวงเล็บเนี่ยจะต้องเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จก็ได้ซึ่งเป็นเท็จก็มีกรณีเดียวก็คือเป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จกับกรณีที่เป็นจริงก็คือจะได้ทั้งหมด3กรณีก็คือ P เป็นจริง Q เป็นจริง P เป็นจริง Q เป็นเท็จแล้วก็ P เป็นเท็จ Q เป็นจริงเราก็จะได้ว่ามีทั้งหมด5กรณีจากนั้นพอเราได้5กรณีแล้วเนี่ยเราก็นำมาแทนในข้อขอไข่ว่ามีกรณีไหนบ้างที่ได้ตรงเราก็จะได้ว่ามีทั้งหมด2กรณีก็คือ2กรณีแรกที่จะได้ว่ามันได้ค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามว่ามีจำนวนกรณีที่มีค่าความจริงของประพจน์ในกอไก่แล้วก็ขอไข่เหมือนกันเนี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็จะได้ว่าเท่ากับ2กรณีตอบช้อยข้อ1นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนอ่ะสมุดมีอยู่นี่เจอแล้วมีเจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอ10โมงสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle Schoolแอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปสวยมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย